ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงแรมอิกลูโฮเทลหรือโรงแรมน้ำแข็งนะคะด้านหน้าเนี่ยของโรงแรมอ่ะก็จะมีลานจอดรถให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะรถของเราก็จอดอยู่ตรงนู้นนั่นเองรถโอเปิลนะคะแล้วก็เราเดินเข้าไปดูด้านหน้าของโรงแรมบริเวณต้อนรับของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ อาคารไม้นะคะยังไม่เป็นน้ำแข็งนะในส่วนที่เป็นต้อนรับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีป้ายชื่อโรงแรมชื่อโซริสนิวานะคะอิกลูโฮเทลก็รีเซพชันก็เข้าไปทางนี้แล้วก็รูปแบบของอาคารของเขานะคะเขาจะทำแบบเหมือนกับสมัยก่อนนะที่เขาทำเป็นกระโจมเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้อะที่แบบตรงกลางก็จะเป็นเหมือนไฟที่เขาจุดไฟตรงกลางแล้วก็แบบเป็นบ้านอะเป็นแบบกระโจมแล้วก็โรงแรมนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะเป็นโรงแรมน้ำแข็งแล้วก็มีกิจกรรมวินเทอร์แอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นด็อกสเลดจิ้งมีเรนเดียร์สเลดจิ้งแล้วก็อันนี้เป็นคิกสเลดที่เอาไว้ให้เกสเนี่ยมาเล่นได้นะคะวิธีการก็คือเอาอันนี้ออกมามันออกยากมากก็คือหมายถึงว่าเข็นไปเนี่ยแล้วก็คนก็มีคนนั่งแล้วคนที่เข็นไปก็เตะๆไปซึ่งเหมาะกับทางที่เป็นเทรลนะคะแบบนี้น่าจะแบบไหลไปสนุกเลยก็เดี๋ยวตอนคืนเราก็อาจจะออกมาเล่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในรีเซพชั่นของโรงแรมเลยอันนี้นะคะชื่อไม่ชื่อโรงแรมเข้ามาดูกันว่าไหนเป็นยังไงเข้ามานะคะตอนแรกมันก็อย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากก็คืออันนี้เป็นสโนว์ชูที่เราสามารถยืมได้เพราะเราเป็นเกสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแขกข้างนอกก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาจะมีรองเท้ามีไม้เนี้ยให้ยืมแล้วก็โรงแรมเนี้ยเขาก็จะมีแผนที่ที่เป็นเทรคกิ้งเทรลให้เรารู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนแล้วมีสปอตมาก็ต้องเดินไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแล้วก็เข้ามาดูส่วนด้านในของอันนี้เป็นส่วนของพื้นที่รีเซพชันนะคะตรงนี้คือเข้ามาปุ๊บก็มาเช็คอินตรงนี้เลยแล้วก็มีที่นั่งรออยู่ตรงนี้ข้างในอุ่นมากก็ตกแต่งได้น่ารักมากเลยด้วยนะคะแล้วก็โซนทางนี้จะเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆเป็นเวลคัมดริงก์นะคะก็คือเกสเนี่ยจะเข้ามาดื่มน้ำดื่มกาแฟอะไรตรงนี้ก็เป็นคอมพลีเมนทารีนะคะสำหรับแขกแต่ว่าคนอื่นมาจะต้องจ่ายเงินทีนี้เข้ามาในโซนนี้ก็ห้องนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารของเขาซึ่งก็จะเปิดเป็นบุฟเฟ่เบรคฟาสต์ลันช์แล้วก็ดินเนอร์นะคะจะเริ่มเวลาปกติของมาตรฐานโรงแรมทั่วไปคือ7โมงถึง10โมงเช้าเที่ยงก็เริ่มประมาณ11โมงถึงประมาณบ่าย2แล้วก็ตอนเย็นก็เริ่ม5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มก็คือมาทานที่นี่ได้เลยนะคะเป็นอันนี้ก็คอนเซปต์ก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็เป็นโถงระบายควันข้างบนเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากมันเรียกว่าอะไรในภาษาของเขาโนเวเจียนเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนี่นะคะก็มีรายละเอียดเป็นคาเฟ่มีคาเฟ่ตรงนี้แล้วก็มีรายละเอียดบอกว่ามีอะไรเสิร์ฟบ้างห้องนี้ก็เป็นห้อง living room นะคะแต่ว่าเราต้องเสียงเบานิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไม่ต้องถ่ายเขานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเตาผิงให้ความอบอุ่นนะคะห้องนี้ก็เป็นห้อง common room ที่สมมติว่าแขกที่พักอยู่ในโรงแรมน้ำแข็งเนี่ยรู้สึกว่าอยากมาใช้อินเทอร์เน็ตมาอ่านหนังสือมาใช้ไฟฟ้าหรือชาร์จโทรศัพท์ชาร์จมือถือเข้ามาใช้ที่ห้องนี้ได้นะคะเพราะว่าในโรงแรมน้ำแข็งเนี่ยมันไม่มีไฟอะไรเลยเพราะว่าเขาควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาอะไรให้ไม่ได้ให้เราเอาอะไรเข้าไปเยอะอะไรเนี่ยเอาไปดูห้องถัดไปอันนี้มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะสำหรับผู้หญิงคือห้องนี้นะคะเป็นห้องข้างในนี้ก็จะมีทั้งห้องที่เป็น
ห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นพื้นที่ซาวน่าแต่ว่าคือถ้าเกิดเราจะมาใช้บริการเนี่ยเขาแนะนำว่าให้มาแจ้งที่รีเซพชันก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่เขาจะได้เปิดวอร์มให้นะคะแล้วน่าจะเข้าไปดูได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครใช้บริการนะคะก็คืออันนี้เป็นห้องผู้ชายข้างในก็เป็นแบบนี้แหละมีชาวเวอร์รูมข้างในแล้วก็ในส่วนข้างนอกในส่วนถัดไปนะก็จะเป็นเหมือนกันอันนี้จะมีเขาเรียกว่าฮอตทับนะคะหรือจักรูซี่นะคะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องที่จะต้องจ่ายเงินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแขกที่มาพักเนี่ยก็จะเป็นคอมพลีเมนทารีนะคะเขาก็จะเปิดเหมือนกับให้ความร้อนเป็นจักรูซี่แบบที่เป็น2บ่อนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังปกถูกปิดไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีใครใช้คือข้อสังเกตของโรงแรมนี้ก็คือตอนกลางวันเนี่ยตอนประมาณช่วงเช้าถึง 5:00 นเนี่ยเขาจะเปิดรับเกสจากข้างนอกเข้ามาแบบซื้อตั๋วเข้ามาชมในโรงแรมได้นะคะแต่ว่าหลังจาก 5:00 นเป็นต้นไปเขาก็จะให้ความเป็นส่วนตัวกับแขกที่มาเข้าพักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเราก็จะเจอวิสิเตอร์มากมายที่เข้ามาชมโรงแรมแล้วก็ในส่วนถัดไปเป็นบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่คือมันก็เป็นเมืองหนาวอะแล้วทีนี้การที่เราเข้ามาพักที่โรงแรมแน่นอนว่าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าเยอะมากเช่นพวกเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีราวให้แขวนเลยคือการที่เราจะเข้าไปพักในโรงแรมเนี่ยต้องมินิมอลที่สุดคือไปแต่ตัวแล้วก็ไปนอนได้เลยเขาก็เลยให้ที่แขวนมาทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วก็มีล็อกเกอร์เก็บกระเป๋าซึ่งอยู่ในห้องด้านหน้านี้นะคะเราก็เอากระเป๋าทั้งหมดของเราอะไปฝากไว้ในนี้หมดแล้วในห้องนี้ซึ่งเราจะสามารถเข้าไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาก็ให้กุญแจเรามาเหมือนกันก็คือห้องที่เราได้นี่ก็คือห้องเบอร์24แล้วก็นอกจากไอ้ราวแขวนเนี่ยนะคะเขาจะมีล็อกเกอร์ให้ถ้าเกิดว่าเรามีของสิ่งของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็เอามาล็อกเก็บเนี่ยเก็บล็อกไว้ในนี้ได้นะคะอันนี้คือเอายัดของเข้าไปก็ขนาดก็คือน่าจะใส่พวกกระเป๋าที่เรากระเป๋าผู้หญิงหรือกระเป๋าพกพาของเราได้ใส่โทรศัพท์ได้เก็บไว้แล้วก็ล็อกแล้วค่อยมาเปิดเอาทีหลังแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ด้านหน้าคือทางเชื่อมไปเข้ากับตัวโรงแรมที่เป็นไอซ์โฮเทลนะคะก็คือส่วนที่เป็นน้ำแข็งมันก็จะเป็นทางเชื่อมออกไปแล้วก็มันก็จะมีป้ายชื่อของโรงแรมข้างนอกนะคะข้างนอกก็วิวดีมากเลยมองไปทางนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสโนว์โมบิลจอดไว้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็อยากจะบอกว่าข้างในเนี้ยข้อแนะนำเขาก็คือเขาไม่แนะนำให้เอาอะไรเข้าไปเยอะมากเพราะว่าการที่เขาสร้างโรงแรมเนี้ยเขาพยายามแบบเหมือนคอนโทรลอุณหภูมิข้างในนี้นะคะคือข้างในเนี่ยอุณหภูมิประมาณลบ5องศาในตอนกลางคืนเวลานอนแต่เขาก็จะให้กับให้นักท่องเที่ยวที่มาพักหรือแขกที่มาพักเนี่ยมีสลีปปิ้งแบ็กได้คนละ2อันซึ่งสลีปปิ้งแบ็กนั้นน่ะเขาสามารถทนอุณหภูมิได้ถึงลบ25องศาอันนี้เป็นแท่งน้ำแข็งนะคะที่เป็นรั้วทางเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็เตือนไว้นะคะ please do not touch ห้ามจับด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยค่าปรับคือ 1,500 โครนนอร์เวย์แล้วก็เปิดเข้าไปกันข้างในเป็นยังไงอันนี้ก็คือโซนด้านในโรงแรมนะคะด้านข้างก็เป็นโถงขายแบบอุ้งเป็นโถงคล้ายๆอุโมงค์แล้วก็มีเสา
เนี่ยล้อมรอบเป็นอุโมงค์อย่างนี้สวยงามมากเลยนะคะทีนี้เข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยเย็นมากแล้วก็เขาจะมีรูปปั้นตามแนวทางเดินเนี่ยต่างๆทางนี้ก็จะไปสู่ห้องต่างๆนะคะก็จะมีเลขห้องเขียนติดไว้ที่แท่นน้ำแข็งด้านหน้าห้องนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องเบอร์135ไปเป็นห้องเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้ห้องเบอร์24เดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันว่ามันเป็นยังไงก็เขาตกแต่งได้สวยงามมากเลยแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะเราก็จะอันนี้เป็นเบอร์17ไปจนถึงห้อง24ก็อยู่ทางนี้แหละมาดูห้องกันว่าเป็นยังไงห้องแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันนะคะห้องของเราอ่ะเป็นห้องสวีทแต่อันนี้จะเป็นห้องธรรมดาจะเป็นห้องแบบที่ไม่มีอะไรนอกจากเตียงมาเข้าไปดูข้างในก็ได้เขาก็จะปูขนน่ากลัวจังขนสัตว์ไว้อ่ะค่ะเป็นขนอะไรขนหมาโพลาร์แบร์แล้วก็ไปดูห้องเบอร์24นะคะนี่เขาจะติดเลขไว้ข้างหน้านะ23อันนี้ห้องเบอร์24คือห้องของที่เราจะพักเองนะคะนี่นะคะห้องของเราเนี่ยได้รับความนิยมมากตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปดูเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอให้เขาออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเต็มอยู่เต็มห้องเลยแล้วก็เนี่ยด้านนี้เขาก็ตกแต่ง Once Upon a Time อารมณ์แบบ Frozen มากๆอ่ะจับได้ไหมเนี่ยเป็นประติมากรรมน้ำแข็งโหห้องนี้นะก็คล้ายห้องเรานะคะแต่ห้องเรามีคนดูอยู่แล้วเข้าดูห้องนี้ก่อนก็ได้ห้องนี้ก็เป็นที่นั่งนะคะมีที่นั่งแล้วเขาก็มีอะไรมาติดไว้ให้อ่านเต็มเลยแล้วก็ห้องนี้มันถูกแกะสลักน้ำแข็งด้วยนะคะด้วยรูปต่างๆแล้วก็เตียงแกะสลักน้ำแข็งแล้วก็มีผ้าวูวางอยู่นะคะมันแบบมีความหนาวเนาะนอนยังไงแล้วก็มันมีประตูนะคะมันจะเป็นผ้าม่านแบบนี้แหละเวลาเข้าห้องก็จะให้ปิดม่านคือสรุปว่าการที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยคือเข้ามานอนอย่างเดียวอาบน้ำหรือแต่งตัวหรือฝากของอะไรทุกอย่างเขาก็เลยไม่ให้ออกเอาอะไรมาวางไว้ในนี้เลยอ่ะก็คือสุว่าเราต้องทิ้งของไว้ล็อกของไว้ตรงหน้าล็อกเกอร์หมดเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างในห้องเป็นยังไงห้องเบอร์28อันนี้เป็นโถงทางเดินไปเชื่อมกับห้องฝั่งในล็อกแรกที่เราเห็นเป็นเลขหลักเดียวนะแล้วก็อันนี้ห้องเบอร์28ก็เป็นห้องธรรมดาเป็นห้องที่ไม่มีอะไรนะมีแต่ไฟแล้วก็ที่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเบอร์24ตอนนี้มือเริ่มชาแล้วนะอันนี้ห้องของเราเองอันนี้ห้องของเราเองนะคะอันนี้เรียกห้องสวีทก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นี้ราคาค่อนข้างแพงเนาะแต่อันนี้จะเตียงใหญ่กว่ามากๆแล้วก็เนี่ยมีขนสัตว์มูอยู่มีหมอนอยู่4ใบแล้วก็ด้านหัวเตียงก็เป็นแกะสลักเห็นเป็นรูปนกรูปเหยี่ยวตาเดียวอ่ะแล้วมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีแบบคนแบกเป้
เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาควบคุมอุณหภูมิคือเขาแบบพยายามไม่อยากให้เราหยิบจับหรือเอาอะไรเข้ามาเยอะมากนะคะก็คือมินิมอลที่สุดแต่ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะอาบน้ำแล้วเราแบบต้องใส่ชุดเข้ามานอนอย่างเงี้ยเดินระหว่างทางเดินมานี่แบบข้างในก็หนาวมากเหมือนกันอะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราค่อยเอาสลิปปิ้งแบ็คมานอนข้างในนะคะแล้วก็ออกไปดูตรงบริเวณที่เป็นบาร์เครื่องดื่มกันต่อโหอันนี้ห้องเบอร์22เข้าไปดูข้างในห้องนี้โหห้องนี้น่าจะแพงเพราะว่ามันเป็นสัดเป็นส่วนแต่ว่าเตียงเล็กกว่าห้องนั้นมันบริเวณที่นั่งเล่นตรงนี้ตกแต่งด้วยไฟแล้วก็ตรงนี้ก็เตียงข้างในนี้ก็แบบการดีไซน์เขาเป็นแบบกระโจมอะโค้งหลังคาโค้งแล้วก็ที่นอนแล้วก็หมอนนี้นะคือเขาแนะนำเมื่อกี้คุยกับพนักงานอ่ะเขาบอกว่าคือเขาจะให้เราอ่ะเอาสลีปปิ้งแบ็กมาได้คนละ2อันแล้วก็ปูทับไปตรงเนี้ยแล้ววิธีการที่จะนอนแล้วแบบให้อุ่นเนี่ยก็คือเขาแนะนำให้เราใส่ชุดนอนที่เป็นกางเกงวูลแล้วก็เสื้อแบบแขนยาวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ใส่หมวกแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราได้ sleeping bag มาคือเวลาเรายัดตัวเข้าไปแล้วให้ค่อยๆรูดซิปขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าพยายามทักอินหรือว่าพยายามลีฟรูมให้อากาศเข้าไปน้อยที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เราเย็นเพราะฉะนั้นก็คือนอนก็นอนแบบขดๆหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้นะก็คือหลังจากที่มันเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดให้คนเข้ามาพักแล้วก็คือเขาขอความเป็นส่วนตัวแล้ววิซิเตอร์ก็ต้องออกไปแล้วเพราะมันหมดเวลาเหมือนห้องนี้ก็มีความสวยเหมือนกันเนี่ยมันเป็นรูปปั้นอันนี้เก้าอี้แบบแชร์อันใหญ่ไม่รู้ว่าไทป์นี้เรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็มีลูกเล่นเหมือนกันอันนี้เป็นอันนี้ก็มีด้านในที่แบบแกะสลักเป็นคล้ายๆยักษ์ที่แบบแหวกต้นไม้อยู่เนี่ยข้างบนแต่เตียงอันนี้เล็กนะอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปไจแอนจมูกโตใส่เอี้ยมแล้วก็แบบเก้าอี้เอ็มเพอเรอร์มากเก้าอี้เนี่ยใหญ่เลยแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วยังรู้สึกเย็นพ้นเลยพิงมานี่ก็น้ำแข็งจริงๆรู้สึกว่าใส่แค่นี้ไม่พอต้องกลับไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตนอกมันเย็นเกินไปแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องธรรมดาแล้วไม่มีอะไรมากแล้วก็ทางเดินไปเขาก็มีลูกเล่นนะมีพยายามมีแบบกิมมิคอะไรเยอะแยะหลายอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็มาสั่งเครื่องดื่มที่บาร์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบาร์ไว้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งที่นั่งเวลาไปสั่งเครื่องดื่มมันนั่งดื่มตรงนี้ได้นะแล้วไปดูฝั่งนี้กันว่าตรงนี้เป็นเหมือน exhibition hall ที่เป็นกิจกรรม winter activity มีสโนว์โมบิลมีลำโพงด้วยอันนี้เป็นสโนว์ชูหรอก็เป็นภาพมีภาพกิจกรรมเย็นนี่ก็สั่งเครื่องดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะเขาเปิดแล้วแก้วก็ทำจากน้ำแข็งด้วย
แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมากินต่อคืนนี้นะนี้บริเวณที่เขาตกแต่งโรงแรมก็จะเป็นมีรูปปั้นหลายๆแบบเลยมี Little Mermaid เนี่ย Little Mermaid แล้วก็มีคล้ายๆนางฟ้าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะแต่เขาก็จะมีชื่อติดไปทุกเสาเลยนะอันนี้ชื่อ She is said to be a beautiful girl with long thick hair Hydra ไฟอ่ะแล้วก็จะเป็นรูปเกล็ดหิมะทางนี้นะก็เป็นผนังที่แกะสลักเป็นรูปเลยอารมณ์คิดถึงแบบไอ้สโนว์เฟสติวัลของญี่ปุ่นทางนี้ก็แบบสวยมากเลยเนี่ยเป็นกำแพงโรงแรมอ่ะยาวไปถึงตรงนู้นเลยน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกทางเนี้ยฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างโบสถ์เหรอคล้ายๆโบสถ์เนี่ยทางเข้าไปเออใช่เป็นโบสถ์อย่างนี้นี่ก็มีที่นั่งมีคนมาจัดงานแต่งงานในนี้เขาไม่แบบมีจัดที่นั่งแล้วก็ที่ยืนข้างบนอันนี้เป็นห้องเบอร์24เป็นห้องที่เราจะนอนคืนนี้เลยนะคะคือเป็นห้องที่เตียงใหญ่มากแล้วก็มีประตูกั้นที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ปูด้วยขนสัตว์เย็นไม่ได้รู้สึกอุ่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมี sleeping bag ที่อุ่นแล้วก็ข้างบนหัวเตียงก็จะเป็นแกะสลักด้วยรูปนกนะคะแล้วก็เตียงนี้แบบ king size เนาะข้างบนก็มีแผ่นน้ำแข็งด้วยเป็นหัวเตียงอะแต่ว่ามันนอนแล้วมันจะทำให้เราเหมือนได้กลิ่นเนาะนอนกับหมาป่าเราไปฝั่งโน้นแล้วปิดท้ายดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันอันนี้เป็นทางเดินเชื่อมไปอีกแถวห้องอีกแถวนึง
เบอร์ห้องก็เป็นห้องธรรมดานะไม่มีอะไรอันนี้ห้อง13ก็เป็นทางเข้าแบบนี้ทางเข้าเขาก็ปูด้วยเตียงใหญ่เตียงห้องเบอร์เราใหญ่กว่าเป็นเหมือนกับที่เธอเคยนอนไหมเนี่ยเบอร์ห้องติดไว้บนน้ำแข็งห้องอื่นๆก็ธรรมดานะก็จะมีอยู่ประมาณ 7-8 ห้องนะที่คือแปลกกว่าปกติที่แบบไม่เหมือนใครแต่ห้องพวกนี้ก็จะเป็นห้องเบสิกห้องสแตนดาร์ดที่เป็นเตียงแล้วก็มีน้ำแข็งก็ค่าที่พักแล้วแต่ชนิดห้องน่าจะแพงไปตามลำดับเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวก็จ่ายเงินเข้ามาดูกันนะโอ้ตอนนี้เครื่องดื่มขายดีมากเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งเครื่องดื่มเพิ่มอีกแก้วหนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้เอาถุงมือมามันหยิบไม่ไดจะไปสั่งเครื่องดื่มแต่ว่าคิวยาวมากแล้วเขาก็ยังคุยอยู่นะคะรออีกแป๊บนึงแล้วกันก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดภาพรวมของโรงแรมน้ำแข็งที่เราพักคืนนี้นะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จบแล้วค่ะ